คุณพิธาลิ้มเจเริญรัตบอกว่าพร้อมที่จะขึ้นชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหากมีอุบัติเหตุในทางการเมืองผมเป็นผู้หนึ่งที่เคยสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจเริญรัตให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะที่พรรคก้าวไกลอยาก เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ตอนนั้นสังคมก็รู้ว่างไปไม่ได้ทางรัฐสภาเขาไม่ได้มอบเสียงให้แก่พรักก้าวไกลคุณพิธาคุณพิธาก็เลยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนให้เป็นเป็นไม่ได้แต่คราวนี้ผมคิดว่ามาฝันกลางวันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นได้ก็เป็นแต่ว่าการเมืองในรัฐสภาชุดนี้ในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เข้ามาไกลแล้วครับเข้ามาไกลเกินกว่าที่จะรับคุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ฝันฝันได้นะครับแต่ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยคุณจะหาเพื่อนจากที่ไหนในสภาผู้แทนราษฎร ม่ต้องพูดถึงบุฒิสภาครับในสภาผู้แทนราษฎรใครจะยกมือให้คุณเพราะคุณชัยธวัฒน์จุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่าไม่พร้อมที่จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยแล้วคุณจะเอาคะแนนเสียงมาจากไหนนี่นะครับหากสมมุติว่าได้มีการโหวตเสียงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งผมว่าทาหน้าที่ฝ่ายค้านและรวบรวมสรพเอกสาร ไปสู้ในศาลร,รัฐมนูลซึ่งผมให้กำลังใจนะครับผมไม่อยากให้มีการยุบพักโดยวิธีการของตุลาการคนที่จะยุบพักได้คือประชาชนแต่ผมให้กำลังใจเอาเวลาที่เหลือของท่านไปรวบรวมสัพพะเอกสารไปสู้กันในศาลร,รัฐมนูญจะดีกว่าไหมครับเที่ยวน,นี้ผมยากกับคุณพิธาครับคุณเก่งขนาดไหนโอกาสจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นไปไม่ได้ impossible